วัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้มีซ่อมรถงานยักษ์อีก1คันนะครับอยากจะเล่าให้ฟังเป็นวิทยาทานพี่ๆทุกท่านเลยใครใช้รถยุโรปดูให้จบนะครับมันเกิดได้กับผมว่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยตอนนี้มีรถรุ่นหนึ่งนะครับ BMW C5 นะครับ 525DF10 อาการก็คืออยู่ดีๆนะครับขับอยู่ไม่มีทรายเลยอยู่ดีๆดับสตาร์ทไม่ติดสไลด์มาหาเรานะครับสุดท้ายเราเจออาการเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าเกิดระบบไฟช็อตนะครับไฟน่าจะช็อตแล้วทำให้ซอฟต์แวร์ล่มกลางทางเลยคันนี้ซ่อมเวลาใช้ระยะเวลานานมากเนื่องจากว่าตัวไฟระบบไฟนะครับพอมันล่มอุปกรณ์ต่างๆของรถนะครับแล้วทำให้ซอฟต์แวร์ล่มอีกนะครับกู้แทบตายนะครับคันนี้ดูให้จบนะครับเพราะสุดท้ายนะเจอสาเหตุก็คือกล่องเราเจอว่าในรถคันนี้มีกล่องเพิ่มมา2กล่องนะครับอีกกล่องนึงเป็นกล่องเพิ่มแรงม้าเจ้าของเก่าเขาซื้อรถมือ2มานะครับมันติดมาอยู่แล้วแต่มันเกิดช็อตครับพอช็อตเสร็จไฟมันไปทั้งหมดสุดท้ายช็อตที่กล่องฟิลหนักเลยดูให้จบนะครับเคสนี้นะจบค่าใช้จ่าย 80,000 กว่าบาทนะครับถ้าคุณดูเจออาการนะรีบเข้ามาซ่อมจะถูกกว่านะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าอาการเป็นยังไงนะครับจะซื้อจะขายจะซ่อมรถก็อย่าลืมคิดถึงโนเนมนะครับวันนี้มีลูกค้า F10 อีกคันนึงนะครับปัญหาใหญ่เลยจากที่บอกต้นคลิปคืออยู่ดีๆเขาขับอยู่กลางแยกนะครับรถดับผมก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับตอนนี้อาการที่เอาคอมจิ้มนะครับตัวรถนะครับไม่เจอกล่องหลายกล่องเลยตอนนี้เราจะจัดการลองดูก่อนนะครับน่าจะมีปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์น่าจะล่มนะครับไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องเลยเดี๋ยวลองเช็คดูอีกทีว่าเกิดจากอะไร 5D นะครับอาการนะครับก็คือรถดับกลางอากาศสตาร์ทไม่ติดนะครับลูกค้าเพิ่งสไลด์มาเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวเราทำการตรวจเช็คโค้ดเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้างนะฮะตอนนี้เราให้ช่างเราทำการไล่สายไฟก่อนนะครับไล่ฟิวต่างๆนะครับว่าฟิวทุกอย่างมีข้อผิดพลาดตรงไหนนะฮะเดี๋ยวไล่เช็คฟิวก่อนนะครับเบื้องต้นตอนนี้ช่างนะครับต้องมาวัดไฟนะครับว่าเกิดช็อตหรือสายไฟตัวไหนไม่มาบ้างนะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่เจอกล่องตัวรถกับตัวกล่องไม่สื่อสารกันหลายกล่องเลยนะครับต้องมาวัดก่อนว่ามันรั่วที่ตรงไหนนะครับอันนี้ช่างกำลังเช็คไฟนะครับที่กล่องฟิลต้องมาดูว่าปัญหากล่องไหนนะครับไฟไม่มามาไม่มาเนี่ยต้องมานั่งเช็คแมนนวลเลยครับแล้วมาดูอีกทีว่าไฟตัวไหนมันไม่มาแล้วไม่มาเพราะฟิลขาดหรือไม่ขาดหรือสายไฟเป็นยังไงนะครับปัญหาระบบล่มหรือหายยาวเลยนะครับสแกนโค้ดมาแล้วเจอโค้ดเยอะเลยหลักๆน่าจะเกี่ยวกับซอฟต์แวร์น่าจะมีปัญหาแล้วก็ไฟด้วยสิ่งที่เครื่องสแกนหาไม่เจอคือหน้าปัดถุงลมนิรภัยกล้องสำคัญก็คือ EPS พวงมาลัยไฟฟ้าแล้วก็ HU ที่หาไม่เจอนะเดี๋ยวต้องลองกู้ดูก่อนว่าจะได้ไหมเรานะครับตอนนี้เราใช้โปรแกรมของ BM นะครับเข้าไปเซิร์ชดูจะเห็นปัญหาก็คือกล่องแดงๆเนี่ยก็คือกล่องมันยังไม่เจอนะครับตอนนี้คือยังไม่เจอกล่องพวกนี้นะครับตอนนี้นะปัญหาน่าจะเกิดจากซอฟต์แวร์ล่มนะครับเดี๋ยวเราต้องกู้กลับมาก่อนกู้ซอฟต์แวร์กลับมาก่อนนะครับแล้วแก้ปัญหาที่กล่องอีกทีนึงว่ากล่องตัวไหนใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้เวลาไล่นะครับจะไล่สงสารลูกค้ามากอยู่ดีๆเขาก็ดับกลางถนนเลยนะครับหลังจากที่เราทำการกู้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของ BMW F10 นะครับผมซีรีส์5 525D เครื่อง NC7 นะครับดีเซลกับอาการวิ่งดับกลางอากาศนะครับตอนนี้เรากู้ซอฟต์แวร์ได้กลับมาเกือบ 100% แล้วนะครับจอกลางตอนแรกไม่ติดนะครับผมตอนนี้เรากู้กลับคืนมาได้แล้วนะครับแล้วก็สถานะหน้าปัดนะครับก็กลับมาติดครบเกือบ 100% นะครับจอกลางก็ติดเรียบร้อยนะครับคอนโทรลสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าตอนนี้ยังสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะทำการไล่ระบบอีกทีนึงนะครับเพราะว่ารถคันนี้ดับกลางอากาศเนาะเราไม่รู้ว่าระบบเมคานิกของเครื่องยนต์มีปัญหาด้วยแล้วซอฟต์แวร์มีปัญหาด้วยหรือเปล่านะครับเราจะต้องแก้ไขไปทีละจุดก่อนนะครับตอนนี้เราต้องเอาซอฟต์แวร์ให้กลับมาเต็ม 100% ก่อนนะครับ
จากที่เรากู้โปรแกรมมานะครับเรากู้ได้มาเกือบ 100% แล้วนะครับจากกล่องที่หายไปประมาณ7ใบนะฮะตอนนี้เรากู้มาเกือบหมดแล้วเหลืออยู่เกี่ยวกับกล่องแอร์แบ็กนะครับแล้วก็กล่องควบคุมน้ำมันแล้วก็พวงมาลัยไฟฟ้านะครับเหลืออยู่3ใบนะตอนนี้ตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์ทติดแล้วครับตกลงเจอปัญหาที่อะไรพี่ก็คือเท่าที่เราเจอนะครับก็คือซอฟต์แวร์ล่มหลายใบเลยนะครับก็จะมีหน้าปัดนะครับหาไม่เจอแล้วก็จะมีกล่องแพส FRM แล้วก็ DDE นะครับแล้วก็กล่องคอนโทรลน้ำมันที่ไม่สื่อสารกันทำให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับตอนนี้เราได้ทำการกู้ซอฟต์แวร์กลับคืนมา 100% แล้วก็เครื่องสตาร์ทติดพอเจอกล่องทุกอย่างเครื่องสตาร์ทติดแล้วเจอสาเหตุไหมตอนนี้เรายังไม่เจอสาเหตุครับแต่เดี๋ยวเรากู้ซอฟต์แวร์แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งเทสอีกทีนึงว่าจะมีไฟอะไรโชว์ขึ้นมาอีกไหมแต่ตอนนี้เราก็จะจัดการเปลี่ยนแบตเนื่องจากว่าเช็คแล้วว่าแบตมันอ่อนถูกไหมครับครับแบตไม่เก็บไฟแล้วครับผมแบตไม่เก็บไฟตอนนี้เครื่องสตาร์ทติดแล้วนะจากการที่ล่มมานะครับจะลองเช็คดูตอนนี้ไฟไม่มีอะไรโชว์เขาจัดการกู้กลับมาให้หมดแล้วนะครับรถมันดับอีกรอบนึงนะครับเราเลยเช็คสาเหตุกล่องฟิวมันไหม้นะครับตัวนี้กล่องฟิวเทอร์มินอลตรงข้างหลังนะครับคุณเห็นไหมเนี่ยมันไหม้เราก็เลยถอดฟิวกล่องฟิวกล่องนี้น่าจะต้องเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะมันไหม้ที่ตรงนี้นะครับต้องมีอุปกรณ์ไฟฟ้าสักอย่างนึงนะครับในรถไหม้นะครับมันเลยมาช็อตตรงนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะหาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อนะครับอีกอย่างที่เจอนะครับเนี่ยตัวสายเมนนะครับเนี่ยถ้าคุณดูปลั๊กตรงนี้นะปลั๊กมันไหม้นะครับมันเป็นสายเมนที่ออกจากตรงนี้นะดังนั้นระบบไฟนะครับถ้ามีปัญหานะแนะนำมาให้รีบเข้ามาเช็คดีนะครับอันนี้ดับปุ๊บเขาเข้ามาเช็คเลยนะนี่ปลั๊กมันไหม้หมดแล้วนะครับพลาสติกมันละลายแล้วนะเราจะนั่งไล่เช็คไฟทั้งหมดนะครับหาอุปกรณ์ที่มันช็อตตอนนี้เรากำลังทำการเข้าไปเจาะดูไวลิงก์นะครับแล้วก็ในกล่องต่างๆว่ามีโปรแกรมตัวไหนที่ล่มไปบ้างนะครับผมหลักๆเลยก็จะมีกล่องแคส FRM BDC นะครับผมแล้วก็ DME นะครับที่จะทำให้โปรแกรมซอฟต์แวร์ของตัวรถเนี่ยล่มแล้วไม่สามารถสตาร์ทติดได้ครับจะต้องเดี๋ยวต้องเอาไปแก้อีกทีนึงแต่ต้องเจอก่อนว่ากล่องไหนพังครับผม BMW F10 นะครับ 525D เครื่อง N47 ดีเซลนะหลังจากที่เราได้ทำการไล่กู้โปรแกรมกลับคืนมาจนหมดแล้วนะครับผมตอนนี้เราหากล่องทุกใบเจอแล้วนะครับสถานะจอกลางนะครับเครื่องเล่นทำงานได้ปกตินะครับตัวคอนโทรลทำงานได้ปกตินะครับส่วนหน้าจอติดครบแล้วนะครับผมตอนนี้เครื่องยนต์สามารถติดได้แล้วนะครับระบบเครื่องเล่น BMF 10นะตอนนี้ทำติดเรียบร้อยแล้วคอนโทรลใช้งานได้ปกตินะครับสาเหตุมาจากควบคุมกล่อง Android ตัวนี้นะมีปัญหาน่าจะช็อตลัดวงจรเดี๋ยวเราจะต้องรื้อชุดช่องแอร์เครื่องเล่นออกมานะแล้วก็หาสาเหตุว่าไปช็อตตรงไหนเดี๋ยวจะทำการต้องวายสายระบบจอ Android ใหม่เพื่อไม่ให้กลับไปช็อตและลัดวงจรแบบเดิมนะแล้วเดี๋ยวลองเทสอีกทีนึงส่วนเครื่องยนต์ติดตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึง5โมงกว่าตอนนี้เครื่องยนต์ไม่มีอาการดับนะเดี๋ยวเราจะต้องแก้ไฟช็อตตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะต้องติดเครื่องสตาร์ทเทสไว้อีกประมาณ1วันเพื่อความชัวร์ F10 นะครับหลังจากการเปลี่ยนกล่องฟิวข้างหลังนะครับเราจัดการเปลี่ยนกล่องฟิวใหม่นะครับเป็นกล่องฟิวชิ้นนี้นะครับตัวนี้เราเปลี่ยนกล่องฟิวตรงรุ่นของมันมาเรียบร้อยแล้วนะครับช่างเขาจัดการลงซอฟต์แวร์ใหม่หมดทั้งคันแล้วนะครับตอนนี้รถสตาร์ทได้แล้วนะครับสุดท้ายอย่างที่ผมบอกนะอุปกรณ์ไฟฟ้ามันช็อตนะครับพอช็อตเสร็จมันช็อตที่กล่องฟิวมันทำให้โปรแกรมล่มนะครับตอนนี้รถสตาร์ทได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการลบแก้ปัญหาต่างๆจากโค้ดที่ขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปประกอบคืนเนาะดังนั้นใครมีอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่ต่อเพิ่มนะ
ผมแนะนำว่าถ้าช็อตแล้วนะครับอย่าไปย้ำฝืนเนาะมาหาช่างที่เขาเก่งเฉพาะทางดีกว่านะครับมาจัดการกู้เรื่องซอฟต์แวร์อีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับได้เห็นรายละเอียดการซ่อมรถ F10 ไปเรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกเนาะคันนี้เกิดจากอาการหนึ่งก็คือน่าจะมีระบบไฟล่มแล้วซอฟต์แวร์มันเลยล่มนะครับแล้วเกิดอาการไฟช็อตตามอุปกรณ์ต่างๆเปลี่ยนเยอะมากนะครับเปลี่ยนทั้งกล่องฟิลแทบจะทุกกล่องเลยกล่องแคชนะครับมันลามถึงขั้นว่าที่เปิดประตูตัวนี้มันจะเป็นตัวคีย์เลสนะครับมันเสียมันลามไปอุปกรณ์ต่างๆเยอะมากลามไปที่ iDrive ด้วยต้องไล่แก้ทุกอย่างแล้วไล่แก้ซอฟต์แวร์กลับมาเหมือนเดิมถ้าใครซื้อรถมือ2มานะลองเช็คหรือเอาเข้ามาเช็คก็ได้นะครับถ้ามีอาการบางอย่างอุปกรณ์ที่เราติดตั้งมันผิดปกตินะครับจะดับหรือมันติดบ้างไม่ติดบ้างรีบเอามาเช็คก่อนเพราะอย่างพวกนี้นะครับจริงๆมันมีกล่องฟิลนะแต่เนื่องจากว่ากล่องฟิลมันขาดแล้วไฟมันช็อตเกินกระแสนะครับดังนั้นซื้อรถมือ2นะครับก็ถ้าต้องการซ่อมหรือมีอาการก็แอดไลน์ตาม QR code ตามนี้ได้เลยจะซื้อจะขายนะครับจะซ่อมหรือมีบริการอย่างนึงนะครับพรีออเดอร์รถเลยอยากได้รถมือ2นะครับแบบสภาพพร้อมใช้ตามงบประมาณพิมพ์บอกเราได้เลยเดี๋ยวเราหาให้เนื่องจากว่าวันๆมีคนเอารถเข้ามาขายเราเยอะมากหรือใครมีรถสวยอยากขายทักเข้ามาหาแอดโนเนมได้เลยฝากติดตามช่องโนเนมและคาบานาน่าและช่อง TikTok โนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับ